แล้วก็นี่อีกหนึ่งชิ้นงานนะคะที่เราปลูกไว้ในขวดสวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องมุมความสุขค่ะวันนี้นะคะเราจะพาเพื่อนๆมาชมมุม DIY กล้วยไม้นะคะที่เรา DIY กล้วยไม้ไว้อันนี้กล้วยไม้เรา DIY ใส่ไว้กับในฝาครอบพัดลมนะคะนี่ค่ะตอนนี้เขากำลังแตกนะคะกำลังแตกหน่อออกมาเลยนะคะแตกลายออกมาอีกหนึ่งแล้วนะคะนี่นะคะที่เรา DIY ไว้แล้วก็อีกหนึ่งแล้วก็นี่อีกหนึ่งชิ้นงานนะคะที่เรา DIY ใส่ขวดแบบแนวนอนนะคะเอากล้วยไม้มาใส่ขวดแบบแนวนอนเขาก็จะเจ็บตัวได้ดีนะคะแล้วก็สวยน่ารักเลยละค่ะนี่ค่ะนี่ก็อีกหนึ่งมุมนะคะที่เรา DIY ใส่ขวดน้ำแนวนอนไว้นะคะนี่กล้วยไม้เขากำลังแตกหน่อขึ้นมาใหม่อีกหนึ่งหน่อแล้วนะคะเพื่อนคะเห็นไหมคะนี่ค่ะกำลังแตกหน่อค่ะไว้ในขวดน้ำอารมณ์แบบนี้นะคะจะเพื่อนจำได้นี่ค่ะเขาก็กำลังแตกนะคะรากเขาเพื่อนดูรากเขานะคะรากเขามีสีเขียวแสดงว่ารากเขาเดินดีแล้วนะคะตอนนี้รากเขาเดินดีแล้วก็ตกแต่งไว้ในขวดน้ำแบบนี้นะคะนี่ค่ะด้านหน้าแล้วก็ด้านหลังนะคะรากเดินดีมากค่ะรากกำลังงามเลยแล้วค่ะในกระถางนี้ก็อีกหนึ่งมุมนะคะที่เราปลูกแนวนอนไว้นะคะจากคลิปที่แล้วดีค่ะแต่เรากระถางนี้นะคะเราเติมด้วยดอกไม้สวยๆดอกไม้ขวดน้ำมาต้มนะคะดอกไม้ขวดน้ำแบบนี้นะคะแล้วก็เติมเข้าไปแบบนี้นะคะแล้วก็เอากล้วยไม้มาปลูกค่ะก็น่ารักเลยนะคะนะคะแล้วก็อีกขวดนึงก็คือไอ้นี่คือใส่ขวดน้ำมารมแนวนอนแบบนี้นะคะเขาก็กำลังแตกยอดออกมาใหม่นะคะอันนี้ก็แตกยอดมาใหม่นะคะนี่ค่ะกำลังแตกสวยงามเลยนะคะแต่นี่คืออีกหนึ่งมุมนะคะที่เรา DIY เกี่ยวกับกล้วยไม้ไว้ในฝาครอบพัดลมในขวดน้ำแบบนี้นะคะค่ะเพื่อนๆคะคลิปนี้คงต้องเอาไว้เท่านี้ก่อนแล้วนะคะพามาชมที่เรา DIYดอกกล้วยต้นกล้วยไม้ของเราไว้นะคะว่าเขาตอนนี้เขาก็แตกแทงกระจกเกียงออกมาใหม่นะคะนี่ค่ะคลิปนี้คงต้องเอาไว้เท่านี้ก่อนแล้วแหละค่ะเอาไว้เจอกันคลิปหน้านะคะติดตามเป็นกำลังใจให้ด้วยค่ะขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะ